่ช่องผักกาดหอมๆสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าช่วงนี้อากาศด้านนอกก็รู้สึกแย่มากเพราะว่าหิมะกำลังละลายค่ะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งค่ะมันเป็นอีสหรือว่าฮอลเดินลำบากค่ะวันนี้จะเก็บคลิปวิถีชีวิตของแม่บ้านที่วนเวียนอยู่แต่ในบ้านนะคะเอาตั้งแต่ตื่นมาเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็มาดื่มกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนคลิปไปนิดนึงนะคะสวัสดีทักทายกันในเช้าวันที่21มกราคม64ค่ะตอนนี้ที่เก็บคลิปนี้คือเป็นเวลา8นาฬิกานะคะก่อนที่จะลงไปชั้นล่างค่ะก็มาแวะมุมด้านห้องโฮมสเตย์ค่ะเก็บแสงอาทิตย์สักหน่อยนะคะพระอาทิตย์สาดส่องลัดเลาะภูเขามานู่นอยู่ที่ยอดปลายสนนะคะสวยงามไหมค่ะวันนี้มีท้องฟ้าโปร่งนะคะมีเครื่องบินบินผ่านนี่มีไอพ่นด้วยความหนาวก็อยู่ในระดับ1หรือ2องศาค่ะตอนนี้หิมะบนพื้นถนนหรือว่าพื้นทุ่งหญ้า ก็เริ่มละลายนะคะเดินลำบากค่ะเดินลำบากมากค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันเลยค่ะอยู่บ้านอากาศไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนด้านนอกนะคะมันก็เหมือนอยู่ในเตาอบอบอ้าวร้อนๆค่ะก็นานๆจะโผล่จมูกออกไปสูดอากาศด้านนอกแต่ก็เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเสียงนกค่ะนกหนูปูปีกบินออกจากรังแล้วเพราะว่าหิมะเริ่มซาค่ะโน่นผักกาดหอมยิงกล้องออกไปด้านนอกนะคะแสงอาทิตย์ในฤดูหนาวเนี่ยมันจะสวยค่ะเพราะว่าเขาพยายามที่จะแผดรัศมีให้เจิดจ้าแต่ก็ถูกปกคลุมด้วยความหนาวนะคะเขากำลังสู้กันระวังแสงอาทิตย์กับความหนาวเย็นค่ะโอ้ยได้ยินนกเป็ดน้ำไหมว้าวดูสิคะโผล่ขึ้นมาเร็วจังเลยอ่ะถึงด้านนอกแกเหน็บหนาวห้องโฮมสเตย์ของเราก็อบอุ่นเสมอจ้าแอบมาซ่อนตัวอยู่ในมุมนี้อยู่บ่อยจัดไว้แล้วก็มีความสุขค่ะนานๆค่ะก็เข้ามาชมผลงานสักหน่อยจากงานโมดิฟายทั้งนั้นเลยนะคะการหอมแอบมานอนตัดต่อคลิปที่นี่นะคะตัดต่อคลิปตรงนี้ค่ะเป็นห้องส่วนตัวเลยค่ะก่อนจะเดินลงไปชั้นล่างค่ะก็มาแวะด้านมุมห้องนอนนะคะเก็บภาพบรรยากาศหิมะเริ่มละลายแต่เริ่มมีแสงแดดอุ่นๆนะคะแสงแดดสะท้อนไปถึงเพื่อนบ้านสองหลังโน้นสระว่ายน้ำของเราก็ยังคงเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะแต่ว่าหิมะก็เริ่มละลายแล้วจ้ะโดดลงไปนี่แบบว่าช้าไปทางล่างอะโอ้น้ำในสระด้านสวนด้านบ้านคุณคริสเตอร์ย้อนคลิปไปให้ดูแล้วนะคะทีนี้ก็ขั้นตอนดื่มกาแฟค่ะคุณเลมโบ้แอบดูหนังอยู่มันเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าฟาร์มแหมคือโปรแกรมในช่วงฤดูร้อนค่ะ
คุณลัมโบชอบตอนนี้กำลังดูอยู่แล้วแกก็เรียกให้ผักกาดหอมไปดูค่ะกาแฟนะคะจริงๆแล้วผักกาดหอมเนี่ยเป็นคนดื่มกาแฟไม่เก่งไม่เป็นนะที่เมืองไทยนะมาอยู่กับเขาก็คือวันละ1แก้วก็โอเคแล้วค่ะแต่คนที่นี่เขาจะดื่มกาแฟกันเยอะมากค่ะมีดอกไม้สวยมาทักทายด้วยนะคะคือตะบองเพชรเดือนมกราค่ะจริงๆแล้วเขาชื่อ November Cactus หรือว่าตะบองเพชรเดือนพฤศจิกานะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่21มกราคม64ต้องเรียกเขาว่าเจินยอรีคัคตุสหรือว่าตะบองเพชรเดือนมกราค่ะขึ้นมานะเนี่ยดูสิเป็นดอกตะปุ่มตะปั๊มตอนนี้ยังเสียงไม่ใสนะคะคนทำคลิปเสียงจะแหบๆนะคะก็เสียงยังมอหองจ้ะพี่น้องให้ดื่มกาแฟสักหน่อยก่อนเด้อจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะดื่มน้ำชาเดี๋ยวจะต้มชาใส่กระติกร้อนเอาไว้ค่ะจิบเรื่อยๆนะคะดึงความร้อนให้กับร่างกายแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะตัดคลิปไปนั่งดูหนังกับคุณลัมโบก่อนนะคะหลังจากส่งคุณลัมโบไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บคลิปต่อโปรแกรมของทีวีค่ะก็คือการดูทีวีเราได้อ่านไปด้วยไงคะมันแปลเป็นภาษาสวีเดนไปด้วยคือทั้งฟังแล้วก็ทั้งอ่านค่ะเห็นไหมคะมาส่งคุณลัมโบทำอาหารเช้าค่ะเป็นฮาวเวอร์กรีนนะคะแล้วก็โลกฟิงเนี่ยนี่แหละพวกข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตพวกนี้ค่ะนี่ถูถีเอ็นทูฮาวอ๋ออย่างละถ้วยตวงครึ่งค่ะสามอันเนี้ยสามถ้วยตวงนะคะสามถ้วยตวงธัญพืชแล้วก็หกถ้วยตวงน้ำค่ะต้มเคี่ยวไปอ่อนๆกำลังหั่นขนมปังจะเอาขนมปังไปทานที่ทำงานพ่อแม่ยอบอะไรแอนสกริงยอบแอนสกริงยอบแอนสกริงเขาบอกครับที่รักแอปเปิ้ลนะคะแกก็จะขูดแอปเปิ้ลดัสมายดิดิสเกสเซมเออผมบอกส่วนใช้เหล็กขูดของผักกาดหอมที่ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะเสียงฟ้าแล้วก็แกบอกว่าถ้าผมไปทำงานแล้วเอาอาหารไปให้นกด้วยนะจากนั้นแกก็เอามันฝรั่งบดเตรียมอาหารไปทานที่ทำงานค่ะเป็นเมนูที่มันฝรั่งบด อบไส้ปลาทูน่านะคะแล้วก็มีบิฟฟาร์บิฟฟาร์ก็คือเหมือนกับทอดมันนะคะว่าแล้วตุ๊บิฟฟาร์ไงทักเดี๋ยวบอกวอชกูดทักสวิตติหาเรื่องเข้าร้านค้าแล้วจะไปซื้อนมด้วยวันนี้เดี๋ยวคงจะมีอะไรติดมือมามากกว่านมนะพ่อเบี้ยวเมลันเยอะแกก็ใส่นมเข้าไปนะคะนี่จ้ะสีสวยนะคะเพราะว่าบลูเบอร์รี่เขาออกสีเป็นบลูเบอร์รี่ป่าธรรมชาติเนี่ยเพราะอะไรเราถึง เก็บไว้เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารเช้าของทุกๆวันนะคะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงด้วยค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะชงชานะคะยี่ห้อรีแล็กคือเป็นการดื่มแล้วผ่อนคลายหอมชาค่ะ
ผมชื่นใจจริงๆมาค่ะทานอาหารเช้าก่อนนะคะมาดูโต๊ะอเนกประสงค์คือกระติบข้าวเหนียวแอปเปิ้ลมันอร่อยนะเป็นซาบอิ่มทนอิ่มนานนะคะข้าวพวกนี้เหมือนข้าวบาเล่บ้านเราค่ะหนักกว่าข้าวหอมมะลิเราอีกคุณประโยชน์ของบลูเบอร์รี่เนี่ยมีมากบำรุงสายตาบำรุงเลือดฝาดล้างอนุมูลอิสระดูแลผิวพรรณเช่นผมด้วยนะเขาไปทำแชมพูด้วยมีคุณประโยชน์มากสดบลูเบอร์รี่เพราะอะไรถึงแพงเย็ดติกอดแอนสกรีนทักสมิเกบอกว่าอร่อยมากที่รักขอบคุณมากก็อร่อยมากอันตรมากมากอร่อยมากมากเขาบอกว่าแค่อร่อยมากแล้วไม่ใช่อร่อยมากมากแล้วอร่อยมากมากแอนสกรีนเย็ดเย็ดแต่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 กดมีการทวงบอกว่าต้องบอกว่าอร่อยมากมากด้วยแย่ตัวบ้าอร่อยมากมากโอ้มีกี่กดทิวชันทักแอนสกริงขอสิแก้วมีนาสกริงกดบอกว่าขอบคุณพันครั้งเขาบอกว่าวอชกูดแอนสกริงคือไม่เป็นไรครับที่รักเชอร์เบสิกติดแอนสกริงโอ้ยเชอร์เบสิกติดขับรถดีๆติดกับทีมอย่าแอสต้นเออร์แดดหรอหนาวหนาวใช่อย่าดูอุ๊บทินได้แอนสกรีนแกบอกว่าเดี๋ยวแวะซื้อนมค่ะกับบ้านแล้วอยากได้อะไรไหมแกบอกว่าอยากได้อะไรไหมผักกาดเชอร์เฟซิกตีดแอนสกรีนโอเคเดี๋ยวพูดคุยบ๊ายบายอู้โอ้ยเสียงน้ำแข็งค่ะเหมือนลานสเก็ตเลยค่ะตอนนี้เดินวิ่งไม่ได้อันตรายมากค่ะด้านส่งคุณเลมโบเสร็จแล้วก็มานึ่งข้าวเหนียวค่ะตอนนี้ก็จะกลับข้าวเหนียวนะคะทักทายแม่ๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆชัยยาเข้ามาแล้วนะคะครัวแม่หอมอุ่นค่ะอ่ะมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยดูสิดูสิแม่นกแม่ๆทุกคนเลยทักทายค่ะทักทายค่ะสวัสดียังลูกสวัสดียังคะห่อหมกจ้าห่อหมกรวมมิตรนะคะห่อหมกใส่น้ำปลาแดกปลาล่าจะไม่ตู้มันจังสิแซ่บนอกจากตุ้ยกับข้าวเหนียวห่อนๆอากาศหนาวๆอุ้ยมีแห้งยาวๆเมนูนี้ผักกาดหอมทำกินบ่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปมันกาสิเป็นยุ่งยากอยู่จ้ะมันยุ่งยากอยู่เพราะว่าผักกาดหอมทำแบบว่าอะแดปแหละมีอะไรก็ใส่ค่ะผักกาดหอมหมกซี่โครงหมูค่ะเป็นใช้ซี่โครงหมูกับหมูสามชั้นนะคะจริงๆแล้วแม่เนี่ยสอนเอาไว้เนี่ยคือเมนูที่แม่ทำให้กินที่บ้านเรานะก็เป็นหมกใส่หยวกกล้วยค่ะหยวกที่เป็นหยวกอยู่ในป่าน่ะต้นกล้วยป่าน่ะค่ะต้นเล็กๆน่ะ
หมกใส่หมูสามชั้นกับไส้น้ำปลาแดกปลาล่านั่นแหละจ้ะค่ะแต่ทีนี้ผักกาดหอมมาอะแดปหมกใส่เห็ดเห็ดดำที่ตากแห้งนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดดำเมื่อปีก่อนนู้นนะปีที่ผักกาดหอมอยู่ที่ที่สตูกะที่บ้านเช่ากระท่อมบนหลังภูเขาน่ะเห็นว่าเออมันเก่าแล้วแล้วก็ปีนี้เราก็มีเห็ดตากไว้เพิ่มแล้วก็เลยเอามาทำมีเห็ดแห้งนะคะแล้วก็กระหล่ำห่าหมู3ชั้นปนชิโครงนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยค่ะมีหน่อไม้หน่อไม้ในกระป๋องนะคะก็ตำเครื่องพี่แกงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตำเหมือนกับที่เราทำใส่น้ำปลาแดกปลานั่นแหละเวลาอันนี้ก็มีตะไคร้หัวหอมพริกแห้งค่ะเท่านั้นน่ะก็แอบใส่กระเทียมลงไปบ้างแต่ว่าจริงแล้วแม่ไม่ได้ให้ใส่ผักกาดหอมก็จะมีต้นหอมที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ผักชีลาวค่ะเนี่ยมีไข่ด้วยนะหามีไข่แล้วก็มีใส่ผงแป้งนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยดูค่ะเดี๋ยวค่อยดูเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เอาข้าวเหนียวออกจากหม้อก่อนค่ะแนวอยู่แนวกินเขากับมี่ให้กินร้ายจ้ะคุณแม่แต่มันกับบ่แซ่บคือกับข้าวบ้านเฮาเนาะค่ะกับข้าวอาหารบรรพบุรุษสอนมานี่กินแล้วมีเฮียมีแห้งจ้ะมีความสุขมากเห็นควันข้าวเหนียวเนี่ยเป็นสปาอย่างดีนะสปาอย่างดีห้ามลอกเรียนแบบเด้อคนอันเขาในหวดนั้นมันสิขาดแต่ว่าผักกาดหอมก็ทำอยู่บ่อยๆระวังเอาค่ะได้แล้วเยอะมากข้าวกินหลายมื้อค่ะอุ่นเอาไม่ต้องแช่ทุกวันจ้ะเพราะว่ามันแข็งช่วงหน้าหนาวน่ะอุ่นก็ไม่แล้วเด้อบ่แล้วเด้อจ้ะอ๋อลืมบอกไปนะจ๊ะมีน้ำปลาร้าด้วยนะคะผักกาดหอมชอบทานแบบแห้งๆนะคะเนี่ยดูนะเวลาเราเอาไปเข้าเตาอบน่ะในส่วนเนี้ยมันจะอร่อยมากค่ะนี่คือก้นที่มันติดกับด้านเนี่ยค่ะตรงก้นห่อหมกเนี่ยอร่อยมากนะคะเครื่องมีไข่มีอะไรอยู่ในเนี่ยค่ะทีนี้เวลาเราจะทานเราก็เอาไปอุ่นค่ะเพราะว่าเราจะอุ่นไมโครเวฟไม่ได้นะคะกระดาษฟอยล์นะคะนี่มันโอเคมากสำหรับผักกาดหอมค่ะเนี่ยเป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูความเผ็ดไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่านี่เห็นเป็นกาพริกแดงๆเด้อเนี่ยหอมค่ะหอมมากนี่แหละค่ะทำกินง่ายๆสไตล์คนพลัดถิ่นตอนนี้เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวผักกาดหอมก็จะไปแยกใส่ถุงแกะกระดาษฟอยล์ออกค่ะเพราะว่ากระดาษฟอยล์เราเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะคะแยกใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซไว้ค่ะอยากจะกินเมื่อไหร่เราก็เอาออกมาอุ่นนะคะก็นี่แหละค่ะทำกินง่ายๆมาจ้ามาเปิดกันมันอร่อยมากเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขล้นหอมค่ะหอมหอมมากพริกไข่พริกไข่ตะไค
ซี่โครงหมูเนื้อค่ะเห็ดดำง่ายๆแต่มีความสุขล้นกับชีวิตง่ายๆค่ะดูค่ะโต๊ะกินข้าวก็วางด้วยฝากระติบค่ะหอมผักชีลาวตะไคร้ด้วยนี่เห็ดดำอู้มันไปกันนัวอดหลอดจ้ะพี่น้องเอาละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะโอ้โหวันนี้สัพเพเหระจัดให้ยาวๆเลยจ้ะแค่นี้ก็มีความสุขล้นแล้วค่ะกับชีวิตที่เรียบง่ายค่ะกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆนะคะความสุขไม่มีซื้อขายค่ะถ้าอยากได้ต้องหาเองดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวค่ะพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดียิ่งทำดีต่อบุพการีต้องได้ดีทันตาเห็นเตือนตัวเองไว้เสมอค่ะก็โชคดีมีความสุขทุกท่านจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปและติดตามวิถีชีวิตค่ะที่เรียบง่ายของคนต่างแดนของผักกาดหอมและครอบครัวเล็กๆของเรานะคะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า